สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับอีกแล้วนะคะมาค่ะทุกคนเรามานั่งคุยกันนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ประกบอยากจะรู้สึกแบบอยากจะมานั่งคุยบ้างอ่ะทุกคนแล้วอยู่แบบเอ๊ะจะคิดเรื่องอะไรดีนะที่จะมานั่งเมาท์มอยหรือมานั่งคุยกับทุกคนเหมือนกบรู้สึกว่ากบไม่อยากจะมานั่งคุยกับทุกคนน่ะเออกบก็บอกไม่ถูกนะทุกคนแบบว่าในคลิปส่วนมากก็ไม่มีแม่แบบไม่ได้มานั่งคุยอะไรแบบนี้เอ๊ะจะเอาหัวข้ออะไรดีนะที่จะมานั่งคุยกับทุกคนนะคะเออก็คิดแล้วทีนี้ก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาก็ส่วนมากสิ่งที่กบพูดน่ะก็จะเป็นตัวของกบเอง สิ่งที่กบพูดก็จะเป็นเรื่องราวของกบเองเอ๊ะอยากจะมานั่งคุยอะไรกับทุกคนนะก็เลยแบบมีความคิดขึ้นมาว่าเออว่ะเออมันมีเรื่องนึงที่แบบว่าอยากพูดนะคะทุกคนโอเคนะนอกเรื่องนะคะทุกคนช่วงนี้หนาวแล้วนะทุกคนหนาวแล้วลมนะคะที่นี่ก็หนาวเย็นแต่ไม่ถึงขนาดหนาวมากแต่มันก็จะมีความเย็นนะคะทุกคนอยู่ที่บางวันก็7องศา6องศา5องศาแล้วแต่นะคะทุกคนแต่ยิ่งประมาณพออากาศประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้ามีลมขึ้นมามันจะทำให้หนาวมากกว่าเดิมนะมันจะทำให้เราไม่สบายได้นะคะก็ทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนจ๋าโอเคเข้าเรื่องกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยกบก็ได้คุยกับคุณอำนาจนะได้คุยกับเขาบอกว่าเออคือแบบกบก็จะเปรียบเทียบตัวเองใน2สถานการณ์ละกันนะทุกคนแบบทําแบบสถานการณ์เดียวกันแต่ความคิดของเรามันต่างกันนะคะทุกคนท็อปิกนี้ละกันนะเพราะว่ามันคิดได้อะแบบเออว่ามันอยากจะมาแชร์อยากจะมานั่งคุยนั่งเล่าให้ทุกคนฟังนะทุกคนก็คือสถานการณ์เป็นสามีภรรยาอย่างนี้แหละนะคะทุกคนกบก็จะเปรียบเทียบตัวเองนะตัวเองในช่วงตอนที่อยู่กับพ่อของลูกกับช่วงคุณอำนาจนะทุกคนทำไมหรอก็อยู่ๆก็คิดขึ้นมานะว่าเออพอดีมันมีคนพูดคือมันมีพอดีเรานั่งคุยกับเพื่อนเราอะไรแบบเนี้ยเออแบบว่านางก็พูดขึ้นมาบอกว่าเนี่ยเราไม่คุยเรื่องเขาละกันก็พอคิดเรื่องนั้นได้ก็พอนั่งคุยกันได้ก็มาคิดเรื่องนึงว่าหนูอ่ะก็คือตัวกบเองเอออ่ะฉันก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันความคิดก็คือหมายความว่าอะไรแบบเคยคิดว่าเออถ้าเราอ่ะถ้าเรานะถ้าฉันนะแบบมีเงินถ้าฉันไปทำงานถ้าฉันไปทำงานแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไปทำงานเองอยากใช้แบบถ้าเราไปทำงานแล้วเราแบบได้เงินที่เราทำงานเราอยากจะจับจ่ายใช้สอยอะไรจะเป็นส่วนตัวหรืออะไรก็ได้เนี่ยเราก็จะสบายใจนะทุกคนก็เออว่ะอยู่ๆขอโทษค่ะอยู่ๆมันก็คิดถึงตอนที่กบอะอยู่กับพ่อของลูกนะทุกคนตอนนั้นก็คือถามว่าเราจดทะเบียนสมรสกันไหมไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะแต่ว่าพ่อแม่ฝ่ายชายแล้วก็พ่อแม่ของกลุ่มน่ะก็รับรู้กันนะคะว่าเราเป็นผัวเมียกันนั่นแหละเออเป็นผัวเมียกันนั่นแหละแต่ในสถานการณ์ตอนนั้นคือกบอ่ะไม่ได้ทํางานนะทุกคนอยู่ที่บ้านของสามีนะคะทุกคนก็ได้ดูแลย่าดูแลพ่อนะคะทุกคนก็ไม่ได้ทํางานแต่ว่าเวลาเราจะกินจะใช้บางครั้งพ่อก็ให้นะพ่อก็ให้ตังบ้างแม่ก็ให้ตังบ้างหรือว่าบางครั้งเงินของเราหมดเราก็ขอนะคะทุกคนก็คือแบบยังไงดีล่ะก็ไม่ได้ทำงานอ่ะทุกคนก็ไม่มีรายได้แล้วทีนี้ก็หลายๆครั้งที่กบรู้สึกว่าเออว่าเออถ้าเราไปทำงานอ่ะเราใช้จ่ายเนี่ยเราจะไม่รู้สึกแบบเป็นไม่ได้รู้สึกแย่แบบนี้อะไรแบบเนี้ยเพราะช่วงสถานการณ์ตอนนั้นก็คือกบอ่ะอย่างที่บอกว่ากบก็ต้องขอไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรก็ตามกบต้องขอครอบครัวของทางสามีนะทุกคนมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออว่าถ้าเราไปทำงานนะถ้าเราไปทำงานเราก็จะไม่ต้องรู้สึกถึงความรู้สึกแบบนี้มันก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะตอนนั้นแต่ว่านั่นแหละมันก็ผ่านมาแล้วทีนี้เสร็จพอคุยเรื่องนี้มันก็มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันก็มาเปลี่ยนตอนเนี้ยเปรียบเทียบตอนเนี้ยก็มีสามีเหมือนกันทุกคนเราไม่จำเป็นต้องดูแลพ่อแม่เขาด้วยไม่จำเป็นต้องดูแลย่าเขาแต่เราอยู่กับเขาก็คือคุณอำนาจนี่แหละแต่ทำไมเราไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นเลยทุกคนเออไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเพราะอะไรก็เลยมาเปรียบเทียบกันก็คือคุณอำนาจเนี่ยสามีของกบเนี่ย
ไม่ได้ทําให้กบรู้สึกว่าไม่ได้ทําให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกที่เคยรู้สึกเข้าใจมั้ยคะหมายความว่ากบใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนที่กบมาอยู่ที่นี่นะนางก็คือนางก็เราคุยกันแหละว่าโอเคค่าใช้จ่ายเมื่อก่อนเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะเรามีลูกไงทุกคนมันอาจจะอัตคัดขัดส่วนนิดหน่อยนะทุกคนแต่นางก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เราไปทำงานนอกบ้านแต่ถามว่าเลือกได้ไหมว่าไม่อยากเลือกได้ไหมว่าไม่ให้เมียไปทำงานนอกบ้านนางจะขอเลือกไม่ให้เมียไปทำงานนอกบ้านทุกคนเข้าใจความหมายไหมทีนี้ก็พอลูกของเราก็ได้แบบแยกกันไปนิกกี้ก็ไปอยู่ที่รัฐนึงกับแม่เขาส่วนลูกแป้งของกบก็กลับไปเมืองไทยไปอยู่กับแม่ใช่ไหมทีนี้มันก็เลยกลายเป็นทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นนะคะทุกคนทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นทีนี้พอทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นถ้าเปรียบเทียบก่อนหน้านี้กับตอนนี้คือตอนนี้ดีมากเลยก็คือเวลาเราใช้จ่ายอะไรเราก็จะมีเก็บเราก็จะมีเก็บส่วนที่เก็บเราก็เก็บส่วนใช้เราก็ใช้ทำไมกบกำลังจะเท้าความนิดหน่อยนะทุกคนนั่นแหละทีนี้พอเวลากบอยากใช้อะไรทุกคนจะเห็นพอทุกคนจะเห็นแล้วทุกคนพอจะทราบเพราะทุกคนก็ติดตามกบมาเรื่อยๆใช่ไหมไม่ว่ากบจะกินอะไรใช่ไหมซื้อช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นกบก็ทำมาเรื่อยๆแต่ทำไมกบตอนเนี้ยกับกบตอนนั้นทำไมความรู้สึกตรงนั้นมันไม่มีไงทุกคนมันก็เลยเปรียบเทียบว่าอ๋อเขาไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าเราอะแบบจะต้องอยากออกไปทำงานนอกบ้านเพราะเขาก็มีความเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าโอเคค่าใช้จ่ายแค่นี้พอไหมหรือว่าต้องทำอะไรส่งเงินให้แม่เท่าไหร่ซึ่งคือถ้าเราบาลานซ์ตอนนี้เรามีแค่2คนไงทุกคนพอรายรับของเรามันประมาณนี้แล้วเราบาลานซ์เงินได้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องออกไปทำงานถามว่าออกไปทำงานมีประสบการณ์ดีไหมดีค่ะแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านแตกต่างกันอันนี้สถานการณ์นี้คือกบพูดถึงสถานการณ์ของกบเองว่าพวกเราคิดแบบนี้พวกเราทำแบบนี้แล้วพวกเรามีความสุขอะไรแบบเนี้ยทำแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกไม่เป็นไรอะไรแบบเนี้ยก็นั่นแหละที่กบเล่าทีนี้เสร็จปุ๊บก็ทำให้กบก่อนที่หน้าที่กบจะคุยกับทุกคนนี้กบได้ปรึกษาไม่ใช่ปรึกษาหรอกอยู่ๆกบก็อย่างที่บอกว่ากบก็มีความคิดติ้งขึ้นมาแบบนี้แล้วกบก็ได้คุยกับคุณอำนาจนะสามีของกบนั่นแหละเขาบอกว่าเนี่ยชีวิตฉันเป็นแบบนี้เมื่อก่อนหนูคิดแบบนี้นะทำไมตอนนี้หนูไม่ได้คิดแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาพราวในตัวเองทุกคนเข้าใจไหมเหมือนกับเขาอะคุณอำนาจจะเป็นประเภทแล้วกบก็จะเป็นประเภทที่ไม่ว่ากบจะช้อปปิ้งหรืออะไรก็ตามทุกครั้งที่กบถามกบรู้สึกขอบคุณเขารู้สึกจริงทุกครั้งเลยจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆกบอาจจะเป็นความคนที่ให้คำแบบว่าขอบคุณนะที่ทำให้ฉันขอบคุณนะที่ซื้อให้หนูขอบคุณนะที่นี่นั่นขอบคุณทีนี้มันกลายเป็นการขอบคุณของกบอะมันทำให้เขารู้สึกพราวในตัวเองว่าเขาดูแลเราได้ทุกคนก็ใจความหมายไหมเขาดูแลเราได้เมื่อเช้ากบก็พูดเรื่องนี้กับเขาบอกเขาก็รู้สึกพราวในตัวเองว่าเขาได้แบบดูแลเทคแคร์คนที่เขารักอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ให้ลำบากอะไรแบบนี้แต่จริงกับหนูก็บอกเขานะว่าตั้งแต่หนูอะแต่งงานกับที่รักหนูก็ไม่เคยลำบากจริงทุกคนกบไม่เคยลำบากกบจะเล่าแต่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองมาขายหรือเปล่านะ ไม่รู้ว่าเอาตัวเองมาขายหรือเปล่าอย่างที่กบเคยเล่าให้ทุกคนฟังไปนะมีหลายเรื่องที่แบบว่ามันก็เป็นเรื่องน่าอายสำหรับกบหรือเปล่าอย่างที่บอกทุกคนจะเห็นเนาะว่าก็กบก็เคยพูดไปแล้วคือสามีกบบอกว่าที่รักขอให้ที่รักอยู่แบบมีความสุขทำให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวันพอแล้วแล้วทีนี้เสร็จเขาบอกว่าทำอะไรเป็นแม่บ้านทำอะไรอ่ะก็ทำกับข้าวซักผ้าทำไมเหรอหนูเคยล้างห้องน้ำอ่ะทุกคนหนูเคยล้างห้องน้ำหลายครั้งตัวหลายครั้งนางก็จะพยายามบอกกบว่าไม่ต้องทำดูดฝุ่นก็ไม่ต้องทำถ้าทำเหมือนกับพูดแล้วเหมือนจะแบบจะเวอร์แต่มันเป็นเรื่องจริงนางจะโกรธกบจริงๆถ้าแบบว่ากบดูดฝุ่นถ้าแบบกบล้างห้องน้ำนางจะแบบมันไม่ใช่หน้าที่ของเธอแต่มันเป็นหน้าที่ของอ้ายเขาแทนตัวเองอ้ายไม่ต้องทำแม้กระทั่งครัวน่ะเช็ดเฉยๆได้แต่ถ้ากบถอดปุ๊บนางจะมีความรู้สึกว่าไม่ต้องทำเดี๋ยวฉันจะทำเองพูดแล้วเหมือนขายตัวเองยังไงไม่รู้อ่ะ พู
ูดแล้วมันขายตัวเองยังไงไม่รู้ทุกคนแต่นั่นคือตัวของเขาทุกคนนั่นคือตัวของเขาจนตรงเนี่ยมันก็ทำให้กบรู้สึกเปรียบเทียบกันระหว่างกบแต่ก่อนกับกบตอนนี้ทำไมความรู้สึกตอนนั้นกับตอนนี้มันแตกต่างกันนะคะทุกคนนั่นแหละกบก็เอามาเมาท์มอยเล่าให้ทุกคนฟังแชร์ให้ทุกคนฟังว่าชีวิตของกบเคยเจอในสถานการณ์แบบนี้แล้วตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะทุกคนก็คือความคิดอย่างที่บอกว่าสถานการณ์เหมือนกันแต่ความคิดของเรามันต่างกันเนื่องด้วยสถานการณ์มันก็นะคะทุกคนเหมือนกับสถานการณ์เดียวกันหมายความว่าแต่งงานเหมือนกันแต่ทำไมความคิดอันนี้กับความคิดนี้ไม่เหมือนกันเนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างด้วยแหละทุกคนปัจจัยหลายอย่างมันก็เลยทำให้ความคิดของเราแตกต่างกันออกไปค่ะทุกคนกบไม่รู้ว่าจะได้สาระอะไรหรือเปล่าแต่กบอยากเอามันเล่าให้ทุกคนฟังอะค่ะทุกคนโอเคค่ะนานแล้วนะคะหลายนาทีแล้ว11นาทีก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณที่มาฟังเรื่องราวไม่ได้สาระอะไรเลยแต่ก็อยากมาเล่า โอเคค่ะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะเราเพื่อนทุกคนค่ะ